เรื่องของคุณลุงแล้วกันลุงคนนี้อายุ61ปีแล้วมูฟออนจากอดีตเมียไม่ได้พยายามที่จะเทียวไลฟ์เทียวคือไปตามง้อขอคืนดีกับผู้หญิงแต่ว่าพอผู้หญิงเขาไม่เล่นด้วยนะครับรอบนี้ใช้วิธีการก็คือว่าเอามีดแทงต่อหน้าเพื่อนร่วมงานจนทำให้ฝ่ายหญิงเสียชีวิตเลยนะครับคุณผู้ชมเป็นภาพตอนที่นายจรัสลุงจรัสเนี่ยนั่งมอเตอร์ไซค์มีคนพามาส่งที่ร้านขายพวงหรีดเป็นที่ทำงานของอดีตเมียอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลท่าตะโกที่นครสวรรค์นะครับแล้วทีนี้อ่ะเข้ามาปุ๊บนี่เห็นไหมก็มายืนคุยหน้าร้านหลังจากนั้นนะครับคุยกันได้สักพักหนึ่งคุณผู้ชมนางสาวสำอางก็เดินกลับเข้าไปและตัวผู้ก่อเหตุก็คือลุงจรัสเนี่ยก็เดินตามไปด้วยเดินตามเข้าไปในร้านสักพักหนึ่งคุณผู้ชมครับไม่นานปรากฏว่ามีคนกำลังจะเดินเข้าร้านแล้วพังงะเลยนี่วิ่งออกมาเลยวิ่งตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในร้านแล้วชาวบ้านข้างก็คงได้ยินเสียงร้องอ่ะก็ตะโกนมาวิ่งออกมาดูกันด้วยคุณผู้ชมมามุงกันไม่มีใครกล้าเข้าไปเลยนะครับทำอะไรไม่ถูกไงทำอะไรไม่ถูกเพราะสุดท้ายแล้วกำลังแทงกันอยู่ลุงจรัสเดินออกมาถือมีดออกมาด้วยแล้วก็หนีไปเลยนะครับคุณผู้ชมซึ่งตัวของผู้หญิงก็คือคุณสำอางเนี่ยถูกลุงจรัสอดีตสามีแทงไปทั้งหมด15แผลเอาเป็นว่าแทงยับเลยแทงไม่ยั้งเลยนะครับเสียชีวิตคาร้านพวงหรีดทีนี้ตอนเกิดเหตุเนี่ยมีเพื่อนของฝ่ายหญิงอยู่ในร้านด้วยก็เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าคนก่อเหตุกับผู้หญิงเนี่ยเขาคบหากันได้ระยะหนึ่งเลิกกันได้ประมาณสัก6เดือนแล้วฝ่ายหญิงเนี่ยมีแฟนใหม่แล้วนะคะแต่ว่าฝ่ายชายมูฟออนไม่ได้พยายามง้อตลอดก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะฝ่ายชายเขาเรียกวินมอเตอร์ไซค์มาที่ร้านพวงหรีดตรงนี้มา3รอบแล้วครับแล้วก็พกปืนมาด้วยเหมือนจะมาก่อเหตุทีนี้ฝั่งผู้หญิงเนี่ยแย่งปืนมาได้กลายเป็นว่าครั้งล่าสุดสุดท้ายเนี่ยมาจบตรงที่ว่าคนก่อเหตุแอบพกมีดมาค่ะก็เลยเอามีดออกมาจากกระเป๋าแล้วก็กระหน่ำแทงแล้วมันโหดกว่านั้นอ่ะตรงที่ว่าตอนแทงเนี่ยฝ่ายหญิงนะเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาของเพื่อนร่วมงานและในจ้างในร้านเลยค่ะร้านเขาก็มาคุยกันมาอย่างเงี้ยค่ะคุยกันธรรมดาอย่างเงี้ยก็ไม่คิดว่าเขาจะพกปืนพกมีดมาผู้ชายพกปืนมาด้วยพกมาแล้วเขาชักออกมาไหมออกมาแล้วเขาก็ผู้หญิงเขาก็แย่งแล้วก็โยนมาให้หนูให้เก็บปืนให้หน่อยคือแกงที่ว่าแบบผู้หญิงมีใหม่แล้วอะไรประมาณนี้ตามแล้วไม่กลับเขาเคยเห็นเขาเล่าให้หนูฟังบอกว่าแฝดผู้ชายเขาเคยขู่ว่าจะฆ่านี่เพื่อนเล่าใช่ไหมครับทีนี้แม่ของคุณสำอางเองก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนี้เป็นห่วงความปลอดภัยของหลานสองคนที่เป็นลูกติดกับสามีคนแรกของนางสาวสำอางเพราะอะไรลุงจรัสที่ก่อเหตุเนี่ยเคยขู่ฆ่ายกครัวไว้ก่อนหน้านี้ครับตอนที่จะมาเนี่ยมันฟันหัวกันมาผู้ชายเขาเป็นคนอารมณ์ร้ายอารมณ์ร้อนเป็นเวลาเมาถ้าไม่เมาดีถ้าไม่เมาก็ไม่ร้ายใหญ่ถ้าเมาแล้วทุกข์เที่ยวขู่ฆ่าแม่ด้วยไหมขู่บอกจะฆ่าล้างโคตรแต่ตัวยายเองยายไม่กลัวถ้ามึงมามึงก็กลัวตายข้างเนี่ยฟันผู้ก่อเหตุนายจรัสหลังก่อเหตุเขาหนีไปใช่ไหมใช่ล่าสุดคุณผู้ชมนี่รายงานมาด่วนสดๆร้อนๆตำรวจรวบตัวได้แล้วนี่นะคะหลังจากสืบทราบว่าไปกบดานอยู่จุดเนี้ยนี่นำกำลังมาล้อมเลยนะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างนำตัวไปโรงพักไปสอบสวนกันต่อละค่ะครับจบเรื่องนี้ไปวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้